สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเดินไวแบบเก็บเสียงนะครับอ่ะหลังจากที่เราสตรีมกันไปหลายวันละนะมีน้องๆถามมาว่าพี่เดินยังไงให้มันไวๆนะครับเก็บเสียงอีกต่างหากอ่ะวันนี้ก็จะมามีวิธีมาแนะนำกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะก็เดี๋ยวจะปรับกล้องให้เห็นตรงนิ้วแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันแบบไวๆเลยอันหนึ่งนะเออเห็นยังต้องมางนี้โอ้จะเห็นไหมวะเนี่ยไม่เมื่อกี้ตับนี่ไงได้ละนี่โอเคเห็นคีย์บอร์ดชัดเจนนะเราเข้าไปดูในเทรนนิ่งกันเลยโอเคเห็นมือละอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเล่าสักนิดนึงละกันคือเทคนิคเนี้ยมันเป็นของเกาหลีนะที่เขาใช้แข่งกันอะไรเงี้ยนะก็ถูกถ่ายทอดจากประเทศเกาหลีเลยนะสูตรนี้มาสู่คนไทยนะครับก็พวกแข่งเขาก็จะใช้บอกต่อกันมานะครับอ่ะเริ่มเลยคือเอางี้ดีกว่าคือเทคนิคเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานในการโกดคือโกดนี่คงเป็นกันหมดแล้วล่ะคงไม่ต้องให้สอนอะไรนะโกดชิปโกดการใช้ชิปการใช้คอนโทรลนะครับแต่ถ้าเกิดเราโกดไม่ติดมันก็จะอยู่กับที่อย่างนี้นะแต่เดี๋ยววิธีที่เราจะทํากันก็จะมีเหมือนกันถ้าเราไม่ติดมันก็จะเป็นงี้นี่คือการโกดไม่ติดเริ่มกันเลยคือไอ้เทคนิคเนี่ยเราใช้แบบเราอยากเดินหลังศัตรูแต่ถ้าเรากดชิปอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะถึงใช่ไหมเขาคงวิ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็เลยมีเทคนิคนี้ขึ้นมานะเก็บเสียงนะเริ่มเลยในการวางมือนะครับเราจะวางในการเราจะใช้ปุ่มเดินนะครับ2ปุ่มในการเดินนะถ้าผมหันหน้ามาทางขวาปุ๊บผมจะกดเดินเป็น A กับ W นะครับคือเราจะเดินเฉียงอย่างนี้นะเดินเฉียงนี้เดินเฉียงนี้แต่พอเรามีการเขาเรียกว่าการโกดเดินนะครับจัมป์เข้ามาเราจะกดสลับกับคอนโทรลนะครับกดสลับแบบมีจังหวะนะไม่ใช่ว่าสลับงี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะอย่างนี้เสียงหลุดนะครับเราจะเดินแบบขั้นจังหวะแรกก่อนนะครับคือการเดินแล้วกดคอนโทรลนะตัวมันจะวืบนะอย่างเมื่อกี้นะนี่ตัวมันจะวืบเอาสไนดีกว่าเฮ้ยเอาโกนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเอาสไนเอาโกนก่อนดูนะครับฮึบนี้ไม่ติดนะอย่างนี้ไม่ติดเนี่ยอย่างนี้ติดนะติดคืออย่างนี้คือติดดูฮึบฮึบนี่อย่างนี้คือติดนะครับถ้าเกิดเรากดไม่ติดอ่ะมันเหมือนมันจะอันนี้ติดถ้าอย่างนี้ไม่ติดอย่างนี้ไม่ติดนี่คือติดนะครับพอเราหัดจังหวะนี้ได้ละอย่างนี้คือติดนะครับเราจะทําการกดแบบรัวๆเลยคือมันจะมีจังหวะของมันอยู่ดูนะครับเราจะกดสลับงี้นะเห็นมือไหมงี้นี่คือการกดสลับ WA control WA control นี้นะครับนี่นะแต่มันจะมีจังหวะของมันอยู่นะครับซึ่งจังหวะตรงเนี้ยต้องไปหากันเองนะครับอันนี้คือฝั่งนี้นะการกดสลับแบบมีจังหวะของมันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องไปฝึกกันเองนะถ้าเราหาจังหวะเจอปุ๊บเราก็จะเดินแบบเก็บเสียงได้ไวขึ้นนะครับนี้ประมาณนี้นะไม่ได้กดนานแล้วเหมือนกันนะกดไปคือถ้าเราหัดใหม่ๆเนี่ยมันจะปวดนิ้วนะครับผมบอกเลยว่ากดใหม่ๆคือเราต้องกดให้ติดทุกครั้งนะพลาดไม่ได้นะซึ่งมันจะมีจังหวะของมันอยู่นะครับต้องไปหากันเองนะนี่ผมก็ยังกดไม่ค่อยติดเลยนะอันนี้ติดมั่งไม่ติดมั่งอันเนี้ยแต่ถ้าเราหัดเดินจนเซียนแล้วมันจะติดตลอดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ติดนะอย่างเงี้ยไม่ติดสังเกตได้เลยตัวมันจะวืบ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 เงี้ยประมาณนี้นะถ้าอยากเห็นภาพชัดๆนะต้องสไนครับผมบอกเลยสไนนี่จะเห็นชัดมากว่าตัวเราจะไปแบบวืบวืบวืบเลยลองดูถ้าผมบอกเลยว่าตอนที่ผมหัดใหม่ๆเนี่ยคือปวดนิ้วบอกเลยว่าปวดนิ้วซึ่งสไนเนี่ยมันเป็นปืนที่หนักนะครับเนี่ยฮึบไม่ติดนี่คือติดนะครับนี่ติดนี่มีจังหวะของมันอยู่
headshot เดินยิงได้เลยนะเนี่ยติดมั่งไม่ติดมั่งแหละไปหัดกันเองนะครับได้แต่บอกเทคนิคนะใครอยากเป็นไวก็ต้องฝึกฝนนะครับมาไปหัดกันดูก็ headshot ใครที่รู้แล้วก็ไม่ก็ผมไม่ได้อยากรู้นะว่าท่านรู้แล้วหรือไม่รู้นะใครที่รู้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมมาแนะนำมาสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้ก็ไม่ต้องมาเม้นบอกผมว่ารู้แล้วอะไรนะครับผมไม่ได้อยากรู้นะครับผมมาทำเพื่อคนที่เขาจะไม่รู้โอเคตามนี้อ่ะลองไปหัดกันดูนะครับถ้าใครดูแล้วยังไม่เข้าใจอีกก็ลองมาถามดูแล้วกันนะครับผ่าน Facebook นะครับลิงก์ Facebook อยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีเทคนิคอะไรก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ